จารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสตูลกำลังทำการสอนให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อรับชมโทรทัศน์เนื่องจากในการจ้างช่างจากนอกเกาะเข้ามาติดตั้งหรือปรับจูนสัญญาณเบื้องต้นแต่ละครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักหมื่นจึงได้สอนให้นักเรียนในพื้นที่เรียนรู้ถึงวิธีการติดตั้งเบื้องต้นปรับจูนสัญญาณดาวเทียมการหาทิศหามุมสัญญาณโดยเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง1วันสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6มีการจัดการเรียนการสอนการทำระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเช่นการใส่หลอดไฟปลั๊กไฟสวิตช์ไฟและในชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการสอนแอนิเมชันสำหรับเด็กอีกด้วยคือสอนเพื่อที่จะลดรายจ่ายก่อนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้คำว่าลดรายจ่ายคือไม่จำเป็นต้องจ้างช่างจากด้านนอกสองเพิ่มรายได้ถ้าเขาทำเป็นทำถนัดเขาสั่งจานมาเขาสามารถติดตั้งได้ทั้งเกาะนะครับเขาบริการอย่างอื่นก็ได้บางทีมันจะหน้าจานมันเสียหน้าจานเขาสามารถสั่งโทรสั่งแล้วขอมาถึงทุกวันเพราะมีเรือวิ่งทุกวันดังนั้นการสอนตรงนี้อย่างน้อยเด็กเขาจะได้1บ้านตัวเองก่อนสองบ้านญาติบ้านใกล้เคียงแล้วก็รอบๆก่อนนอกจากโครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษแล้ววิทยาลัยเทคนิคสตูลยังจัดศูนย์ซ่อมสร้างหรือฟิกอิเซ็นเตอร์ในโรงเรียนบ้านเกาะอาดังเพื่อให้ชาวบ้านในเกาะหลีเป๊ะได้ใช้บริการโดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินเช่นเครื่องยนต์เรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยในแต่ละวันมีชาวบ้านมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า30คนรวมถึงการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนการซ่อมแซมสภาพแวดล้อมบ้านเรือนให้เหมาะสมน่าอยู่โดยได้เข้าไปดูแลซ่อมแซมเดินไฟให้ชาวบ้านใหม่ด้วยตอนที่ทางทีมอาชีวะของจังหวัดสตูลเข้ามาสำรวจพื้นที่เนี่ยได้มาคุยกับทางประธานกรรมการศึกษาคุยกับทางครูอาจารย์ที่นี่ก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะทั้งเด็กแล้วก็ชาวบ้านเยาวชนเนี่ยอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมที่จะใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อจะได้อาชีพเสริมที่นี่ซึ่งก็คุยว่าเราจะทำสองส่วนส่วนแรกก็คือรอบนี้ที่เด็กอาชีวะมาเนี่ยก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมความรู้บางส่วนที่จะเป็นประโยชน์เช่นในเรื่องของการดูแลเดินสายไฟในบ้านประชาชนบนเกาะหลีเป๊ะส่วนใหญ่เป็นชาวอุลักลาโวยมีฐานะความเป็นอยู่ยากจนทำอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโดยจะเน้นบำรุงรักษาเครื่องมือทางการเกษตรยานพาหนะอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ในครัวเรือนระบบไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคอื่นๆเพื่อลดรายจ่ายในการซ่อมบำรุงและยืดอายุในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆและสามารถใช้งานได้นานขึ้นศูนย์ซ่อมสร้างหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินโครงการอาชีวบริการ382ล้านบาทสำหรับวิทยาลัย368แห่งจำนวน 2,000 ศูนย์นอกจากจะเป็นการตอบสนองมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลในชุมชนผ่านการใช้ศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและนักศึกษามีจิตอาสานำทักษะวิชาชีพที่เรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการอีกทางหนึ่ง